ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็แม่ชีต่ายค่ะได้รับโอกาสจากท่านอาจารย์คุณแม่นะคะก็คือจะได้แสดงความกตัญญูก็คือให้ท่านได้พัก1วันนะคะก็คือตามคำสอนของท่านอาจารย์คุณแม่นะคะถ้าเกิดอยากจะแสดงความกตัญญูกับท่านคุณแม่ก็คือให้ออกไปรับใช้ผู้อื่นให้ได้มากที่สุดนะคะแต่วันนี้ค่ะก็เราจะไม่เหงาค่ะเพราะเรามีผู้ช่วยกิติมศักดิ์ค่ะขอเรียนเชิญพี่หมอนุ้ยค่ะแล้วก็แม่ชีเดวิลออนเจ้าค่ะวันนี้เราจะทำอะไรดีคะพี่หมอนุ้ยทำขนมโคปักใต้ค่ะขนมโคปักใต้ส่วนประกอบมีอะไรบ้างคะพี่หมอปลาตะโหนดอันนี้คือเป็นพระเอกเลยใช่ไหมคะใช่เป็นนางเอกเป็นนางเอกเพราะว่าหวานค่ะใช่ค่ะทำยากไหมคะพี่หมอทำไม่ยากค่ะวันนี้ง่ายๆแป้งข้าวเหนียวค่ะนวดเรียบร้อยแล้วค่ะผสมยังไงคะผสมน้ำธรรมดาเนาะแล้วก็นวดค่ะใช้แป้ง1กิโลค่ะใช้น้ำประมาณ300ก็คือแป้งจะได้ไม่ร่วนมากนะคะก็คือมีลักษณะเป็นแบบนี้สามารถปั้นให้เซตตัวได้นะคะทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนของไส้ที่พี่หมอบอกว่าคือใช้น้ำตาลตะโหนดตั้นตะโหนดของเพชรปักใต้เพชรบุรีเขาเรียกน้ำตาลตะโหนดแบบนี้ว่าน้ำผึ้งแว่นเพราะว่ามีลักษณะเป็นแว่นๆอย่างนี้ใช่ไหมคะคือน้ำตาลตะโหนดนี่แหละเข้าไปเคี่ยวค่ะแล้วก็สมัยโบราณเขาจะเอาใบตาลตะโหนดเนี่ยค่ะมาทำเป็นวงกลมค่ะพอเคี่ยวได้ที่ก็ใส่ในกระด้งแล้วก็วางอันนี้ก็คือของดีเมืองเพชรต้องไหมคะของดีปักใต้ค่ะปักใต้ด้วยอ๋อแต่เมืองเพชรก็มีนะคะเมืองเพชรก็จะเป็นก้อนๆอีกแบบนึงอ๋อก็คือจะเป็นก้อนแต่จะอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะโดดเด่นที่ว่ามีตรงนี้ใช่เป็นแว่นๆโอเคค่ะกรรมวิธีทำเหมือนกันนะคะค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำเลยอันนี้พี่หมอได้ตั้งน้ำต้มใบเตยไว้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะวิธีทำก็คืออันดับแรกเราก็คืออย่าเลี้ยงเชิญพี่จอดทางนี้ค่ะคล้ายๆขนมต้มขาวต้มแดงทางภาคกลางเราอะนะคะแต่ภาคกลางก็คือไส้ของมันนี่คือจะนำมะพร้าวเป็นไส้กะทิก็คือผสมกับน้ำตาลไปเลยใช่ค่ะแต่ของเรานี่คือเราจะมีการห่อไส้เป็นแค่น้ำตาลก่อนแล้วก็ต้มให้สุกใช่ไหมคะแล้วก็เอามาคลุกมะพร้าวด้านนอกใช่ค่ะจริงๆถ้ามองด้วยตาเปล่านี่จะไม่ทราบเลยนะคะว่าเป็นของภาคกลางหรือภาคใต้ใช่ไหมคะค่ะวิธีกรรมวิธีปั้นได้กลมๆเนี่ยค่ะก็ได้ความรู้จากพี่หมอนุ้ยนะคะเพราะว่าทางแม่ชีต่ายเองก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องขนมเท่าไหร่นะคะก็ต้องให้พี่หมอนุ้ยแนะนำเจ้าค่ะอันนี้ก็ทำได้ง่ายๆนะคะว่าท่านผู้ชมท่านใดอยากทำทานกันในครอบครัวเป็นกิจกรรมเสาร์อาทิตย์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อคุณแม่คุณลูกก็สามารถทำได้หรือว่าถ้าตอนนี้ใครยังว่างงานอยู่ก็สามารถนำไปประกอบอาชีพเพิ่ม อาชีพเล็กๆน้อยๆเสริมรายได้ให้กับทางครอบครัวก็ได้ค่ะทีนี้เรามาดูกันพี่หมอเริ่มปั้นได้เสร็จแล้วทีนี้เรามาอยู่กรรมวิธีต่อไปนะคะก็คือต้มอันนี้พี่หมอใส่น้ำกับใบเตยอย่างเดียวถูกต้องไหมคะใช่ค่ะทีนี้ก็เร่งให้เดือดนะคะแล้วเดี๋ยวตาจะเอาตัวขนมลงไปต้มค่ะอันนี้ถ้าเกิดมันสุกแล้วมันจะลอยขึ้นถูกต้องไหมคะพี่หมอใช่ค่ะใช่ค่ะพอมันสุกมันจะลอยเราก็อย่าปล่อยให้ลอยนานเพราะถ้าลอยนานเนี่ยน้ำตาลที่เป็นก้อนมันจะละลายใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดมันสุกกำลังดีเท็กเจอร์ของความหยุ่นของแป้งมันก็จะนุ่มเหนียวใช่ไหมคะมันจะมีความยืดหยุ่นและข้างในมันจะเป็นก้อนอยู่ก็มีเทคนิคเลยเล็กๆน้อยๆจากพี่หมอนะคะทุกเทปเลยขอบคุณพี่หมอมากเลยค่ะที่กรุณาระหว่างนี้เดี๋ยวให้แม่ชีออนปั้นไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวจะได้ให้สังฆะรับประทานเพราะว่าสังฆะเรารอรับประทานอยู่ด้านหลังค่ะแม่ชีใหม่ทั้ง21ท่านนะคะที่บวชมาเมื่อวันที่8นะเจ้าคะโอเคเดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันนี่ค่ะมะพร้าวอันนี้คือมะพร้าวใช้มะพร้าวขูดธรรมดายิ่งถ้าเป็นมะพร้าวทึนๆยิ่งดีใช่ไหมคะพี่หมออันนี้คือมะพร้าวขูดธรรมดาเลยนะคะเราก็จะได้ความมันแล้วก็ความหวานของตัวมะพร้าวนะคะนิดหน่อยค่ะอ๋อเสกเกลือแทนคุณแม่เลยค่ะพี่หมอ ถ้าคุณแม่อยู่คุณแม่ก็จะเสกอย่างนี้นะคะคิดถึงนะคะคุณแม่ แต่อยากให้คุณแม่ได้พักนะคะโอเคอันนี้พี่หมอคะน่าจะได้แล้วมั้งคะอ
หมอคะแล้วถ้าเกิดเราไม่มีแป้งข้าวเหนียวเราสามารถใช้แป้งอื่นได้ไหมคะหรือว่าไม่ได้เลยไม่ได้เลยใช่ไหมคะได้แล้วโอเคพอแป้งเริ่มสุกนะคะก็จะเป็นสีขาวขุ่นแบบนี้นะคะสังเกตได้ว่าภายในตัวไส้ของเรานะคะที่เป็นตัวน้ำตาลปลาโหนดเนาะยังเป็นชิ้นอยู่นะคะนี่ค่ะแล้วก็ร่อนเลยค่ะโอ้ยขึ้นรูปสวยเลยค่ะขึ้นรูปสวยมากเลยให้ท่านผู้ชมดูหน่อยค่ะถ้าเราจะใส่งาเราก็โรยไปได้ค่ะได้หมดเราทำใส่งาใส่นิดนึงไหมคะเพื่อระลึกถึงคุณแม่ค่ะเดี๋ยวอีกอันนึงอ๋ออีกอันนึงเนาะโอเคได้ค่ะโอ้ถ้าไม่บอกว่าเป็นขนมโคปักใต้นี่มองภายนอกเหมือนขนมต้มผ้ากลางเลยนะต้มขาวต้มแดงอะไรเนี่ยค่ะใช่ค่ะมันอยู่ที่ไส้มันต่างกันที่ไส้ง่ายมากเลยค่ะทำทานได้เลยไม่ยากเลยค่ะแล้วใส่งาขาวงาแดงลงไปตรงนี้ก็ได้ค่ะใส่ใหม่ก็ได้เมื่อกี้จะเป็นเวอร์ชันมะพร้าวขูดอย่างเดียวนะคะคราวนี้เราจะเพิ่มคุณค่าทางอาหารโดยการเพิ่มคุณประโยชน์ในการเพิ่มงาขาวงาดำลงไปด้วยนะคะอันนี้คือเราผสมไปนะคะเหมือนกันเลยค่ะเพียงแค่เดี๋ยวเราต้มตัวขนมให้สุกแล้วก็เอามาคลุกบนนี้นะคะขออนุญาตใช้มือนะคะล้างมือเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมท่านใดอยู่ที่บ้านหรืออยู่ละแวกใกล้เคียงนะคะอยากมาช่วยปั้นขนมก็เรียนเชิญได้ที่หุบเขาพระโพธิสัตว์นะคะอย่าลืมนะคะวันที่12สิงหานะคะเราจะมีการเปิดทาราฟาร์มนะคะส่วน14สิงหานะคะก็จะเปิดอู่ข้าวอู่น้ำอย่างเป็นทางการนะคะยังไงก็ท่านใดสนใจแล้วก็อยากมาให้กำลังใจพี่หมอแล้วก็แม่ชีอ๋อแม่ชีแคทแล้วก็แม่ชีไต่ก็เรียนเชิญได้นะเจ้าค่ะมันก็พี่หมอมาเลยใช่ไหม14เนี่ยพี่หมอเป็นเปรียบเสมือนแม่ทัพแล้วก็กำลังใจของแม่ชีทั้ง3ท่านค่ะค่ะพี่หมอไปรายการมันดูแบบเหมือนขาดอะไรค่ะเพราะเราเป็นทีมกันแล้วค่ะต้องให้พี่หมอมาเป็นไปไหนไม่ได้พี่หมอห้ามทิ้งเรานะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะขอปั้นตัวไส้สักครู่นะคะเพราะว่าสังขะเราค่อนข้างสมได้อ่ะหมดแล้วค่ะพี่หมอใส่ไปแล้วเอาขึ้นยังไม่มีนะคะพี่หมอใส่ไปไหนอะคะพี่หมออ๋อโอเคมาขึ้นคลุกอะโอเคค่ะอันนี้พี่หมอมาแอบใส่ไว้นะคะเหมือนเราอาบน้ำให้น้องขนมเสร็จแล้วเราก็มาปะแป้งนะคะก็ต้องขยับแบบนี้นะโอ้สวยงามมากเลยค่ะหน้าตาน่ารักเชียวมีความตะมุตะมิค่ะพี่หมอน่ารักมากเนี่ยให้คุณลูกช่วยปั้นนะคะเสาร์อาทิตย์น่ารักมากค่ะเป็นกิจกรรมของครอบครัวแล้วก็สามารถทำทานเองในครัวเรือนแล้วก็สามารถทำขายได้ด้วยเนาะเดี๋ยวนี้ก็จะมีไลน์หมู่บ้านนะคะสามารถแชร์ความสามารถของเราไปให้เพื่อนบ้านได้ทราบแล้วแถมก็ยังได้เงินด้วยนะคะช่วงนี้เศรษฐกิจนะคะเราก็ต้องพอเพียงนะคะแล้วก็มีน้อยใช้น้อยนะคะแล้วก็ประหยัดแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันนะคะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะพี่หมองั้นไปขออนุญาตเอาไปลวกเลยนะคะได้ค่ะโอเคเนื่องจากเราปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการที่เหลือเพียง1เมนูนะคะเราก็จะมีการกรรมวิธีที่ละเมียดละไมแล้วก็สโลไลฟ์มากยิ่งขึ้นนะคะไม่เร่งรีบท่านผู้ชมทางบ้านท่านใดนะคะอยากเห็นเมนูไหนยังไงแนะนำใต้คอมเมนต์ได้นะคะถ้าเกิด
ไม่เหนือบ่าฝาแรงนะคะก็เดี๋ยวจะมาทำให้ชมกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรารอให้ตัวแป้งสุกแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะจัดเสิร์ฟให้แก่สังฆะนะคะนี่ค่ะขาวนวลเลยมองไกลๆเหมือนลูกชิ้นปลาไหมคะใบเตยหอมนี้ก็เด็ดจากบ้านเรานะคะเราปลูกไว้ใบเตยก็สามารถทำได้ทั้งขนมแล้วก็ทำทั้งของคาวหรือว่าจะทำเป็นน้ำดื่มก็ดีค่ะมีประโยชน์มากมายเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายค่ะเดี๋ยวเราจะมาคลุกกันอันนี้ขอเป็นงาเหมือนเดิมนะคะพี่หมอกระดกค่ะสวยงามมากเลยค่ะตัวที่ไม่มีงาก็นี่ก็แสดงถึงความเรียบง่ายนะคะส่วนมีงานี้ก็ดูมีแต่งองค์ทรงเครื่องนิดนึงแล้วมากับพร้อมกับคุณประโยชน์นะคะหอมด้วยค่ะพี่หมอหอมงาทางภาคใต้อะพอฝนฤดูฝนตกอะค่ะเขาจะทานเป็นทานกันตอนกลางคืนตอนเย็นๆนะคะมันเหมือนเราพอฝนตกทำอะไรร้อนๆอุ่นๆก่อนนอนนะคะใช่ใช่ถือเป็นขนมโบราณของทางใต้เลยทางใต้เลยใช่ไหมเจ้าค่ะพี่หมอเป็นคนจังหวัดอะไรนะคะนครศรีธรรมราชนครศรีเพราะฉะนั้นเราจะไปกินอาหารใต้บ่อยไหมเจ้าค่ะเอ๊ะพูดอย่างนี้เหมือนกดดันพี่หมอยังไงไม่ทราบโอเคค่ะทีนี้เราจะมาถึงการชิมแล้วนะคะอยากให้หมอน้องชิมเดี๋ยวเราจะให้สังฆะเราเป็นคนชิมนะคะเนื่องด้วยนะคะตอนนี้นะคะเรามีแม่ชีที่บวชมาเมื่อวันที่8สิงหาที่คุณแม่คลิปผมให้ทั้งหมด21ท่านมาอยู่กับเราที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะก็เป็นหนึ่งในสมาชิกที่เราจะอยู่เป็นครอบครัวสังฆะค่ะที่เราจะดูแลกันทั้งจิตใจแล้วก็เรื่องอาหารการกินนะคะก็แม่ชีแต่จะขอรับหน้าที่นี้ให้สังฆะได้ชิมขนมโคอันนี้นะคะเดี๋ยวตามมาให้แม่ชีชิมพร้อมๆกันเลยค่ะอ๋ออันนี้เล็กไปนะคะเพราะว่าสังฆะเราเยอะค่ะตามมาเลยค่ะนี่ค่ะหน้าใส่กิ๊กกันทุกคนเลยเดี๋ยวพออยู่หุบเขาไปสักพักนึงก็จะเป็นไข่พะโล้แบบนี้นะคะอันนี้ยังเป็นไข่ต้มอยู่คุณแม่เคยบอกว่าแม่ชีบวชใหม่มาเปรียบเสมือนไข่ต้มที่ยังขาวอยู่นะคะแต่เจอแดดของหุบเขาไม่เป็นไรค่ะเราก็ฝึกความอดทนแล้วก็ฝึกความสามัคคีอีกสักพักก็จะเป็นไข่พะโล้หม้อเดียวกันเจ้าค่ะฉันชิมค่ะสาธุค่ะหยิบได้เลยค่ะได้ค่ะหยิบได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่หมอคีบให้เป็นต้นไม่คีบแต่พี่คีบได้พี่คีบได้ค่ะอุ้ยส่งไปด้วยร้อนไหมคะส่งไปข้างหลังไหมเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะถูกใจไหมอร่อยมากค่ะมันเหมือนแบบพอเราเคี้ยวเข้าไปแล้วมันจะเจอน้ำตาลนะคะมะพร้าวมันนะคะใช่ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาชิมไปก่อนเพื่อเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยในการที่เราจะฉันเพลพร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะ